ที่การบ้านเลยนะจริงแล้ววันนี้ก็มาในฐานะลูกค้าคนหนึ่งครับที่จะจัดงานแต่งงานที่โพธาลัยอยู่แล้วนะครับซึ่งสถานที่ที่เลือกไว้ก็เพราะว่าสถานที่เขาสวยงามจริงๆที่ไม่ใช่ห้องโรงแรมแล้วก็จะต้องมาเดคอเรชันกันอีกต่อหนึ่งแบบนี้ครับแล้วก็ที่สำคัญคือใกล้บ้านด้วยบ้านอยู่แถวนี้อยู่แล้วแล้วก็เป็นวันสต็อปเซอร์วิสเลยก็คือมีสถานที่มีแพลนเนอร์มีอาหารมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้คัดสรรแล้วว่ามันดีที่สุดจริงๆแต่สุดท้ายก็คืออยู่ที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนาะว่าจะเลือกหรือเปล่าสุดท้ายก็มันยังเป็นช้อยส์ที่ดีที่เราสามารถมีได้โดยที่เราไม่ต้องไปที่อื่นอีกแล้วก่อนจะมาถึงที่นี่ได้พี่กาไปเลือกที่ไหนหลายที่เหมือนกันครับก็มีพวกโรงแรมต่างๆนะครับที่ในเมืองแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าโรงแรมเนี่ยมันคล้ายๆกันหมดมันอยู่ที่ขนาดของห้องกับจำนวนแขกที่เราจะเชิญมาเราก็รู้สึกมันไม่ต่างกันสักเท่าไหร่บังเอิญว่าคุณพลอยได้มาทานข้าวที่นี่อยู่แล้วแล้วก็เดินเข้ามาด้านในได้เห็นว่ามีแอเรียแบบนี้ด้วยสถานที่แบบนี้ด้วยแล้วเขาถูกใจเขาอยากได้งานเอาท์ดอร์
ซึ่งมันดีมากตรงที่ว่านักงานเอาท์ดอร์ยังมีอินดอร์แบบนี้ด้วยกลายเป็นว่างานนี้มันเป็นคอมบิเนชันได้เลยแขกผู้ใหญ่ก็จะไม่ร้อนแขกที่เป็นเด็กๆหรือวัยเดียวกันก็จะสามารถปาร์ตี้ได้อย่างสนุกสนานด้านนอกนะครับแล้วก็มีจอทุกอย่างคือทุกอย่างมันครบแล้วมันก็ตอบโจทย์อย่างที่เจ้าสาวของผมต้องการทุกอย่างก็เลยคิดว่าถ้างั้นก็ที่นี่แหละนะครับแล้วจุดเด่นที่นี่ทำให้พี่กันรู้สึกว่ามันต้องจัดที่นี่คืออะไรบ้างจริงๆแล้วคือสถานที่ครับผมว่ามันเป็นเรื่องของสถานที่เลยความสวยงามที่มันเป็นสไตล์ยุโรปอะนะครับซึ่งถ้าเป็นห้องตามโรงแรมต่างๆก็จะเป็นการเดคอเรชันที่เราคิดว่าเราจะอยากได้แบบไหนกันเองเราค่อยมาตกแต่งกันเองแต่เนี่ยกลายเป็นว่าผมแทบจะไม่เสียค่าเดคอเรชันเลยนะครับแค่แพลนงานอย่างเดียวผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเวิร์กตรงที่ว่ามันจบแล้วตั้งแต่เห็นเลยเหมือนซื้อของสำเร็จรูปมาแล้วเลยครับอย่างราคาแล้วเท่าไหร่คนบอกเอ้ยที่นี่ถูกหรือเปล่าพี่กันเองจริงๆผมว่าราคาเนี่ยเป็นเรื่องนึงที่สำคัญเลยแหละตามงบประมาณที่คุณคิดว่าจะวางไว้นะครับราคาถ้าถามผมนะไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรแพงหรอกอยู่ที่วันเหมาะหรือไม่เหมาะทีนี้ถ้าคุณคิดว่าโรงแรมมันสมมติว่าโรงแรม10บาทกับที่นี่12บาทสมมตินะฮะแล้วคุณจะต้องไปตกแต่งนะห้องของโรงแรมอีก2บาทเท่ากันเพื่อให้มันสวยงามเพราะว่าที่จริงๆแล้วคุณก็เลือกเป็นวันสต็อปเซอร์วิสไม่ดีกว่าหรอหรือสุดท้ายแล้วถ้าคุณคิดว่าโรงแรมน่าจะเหมาะคุณมากกว่าคุณก็อาจจะไม่ชอบก็ได้อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลครับแต่เพียงแต่ว่าพอเราเห็นสถานที่แล้วปั๊บมันก็ยากที่จะไม่เอาอ่ะถ้าเอาจริงๆกับราคาที่ผมว่าจริงๆแล้วมันไม่แพงนะมันสมเหตุสมผลครับกับราคาที่เขาตกแต่งไปแบบเนี้ยเราก็พอรู้อยู่ว่าของแต่ละชิ้นมันแพงมากกับราคานี้เราก็ถือว่าเรารับได้แล้วก็สมเหตุสมผลมาเจอที่นี่ได้ยังไงคะพี่การบ้านอยู่แถวนี้ครับแล้วก็อย่างที่บอกไปคือคุณพลอยมาทานข้าวที่นี่แล้วก็บังเอิญเดินเข้ามากับเพื่อนๆแล้วก็เห็นว่ามีแอเรียแบบนี้ด้วยเพราะผมก็ตอนแรกที่บอกว่าเป็นโพทาไลผมก็พลอยจะแต่งกันสนามกอล์ฟเหรอคือหรืออย่างไรอะไรเงี้ยครับแต่พอเดินเข้ามาด้านในแล้วก็อ๋อเพิ่งเห็นว่ามันมีแอเรียใหม่ที่เพิ่งเปิดและเป็นห้องต่างๆทั้งอินดอร์ทั้งเอาท์ดอร์แบบนี้ครับผมว่าน่าจะถูกใจสำหรับคนที่อยากได้งานแต่งเนาะหรือว่าจะจัดเอ็กซิบิชันหรืองานสัมมนาก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งค่ะหลายคนก็มองว่ามาที่งานแต่งแบบนี้อัปเดตหน่อยครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างประมาณ 80-90% แล้วครับก็เตรียมงานทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือจริงๆแล้วเตรียมครบละเหลือแค่การลงมือปฏิบัติละคือตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปพรีเวดดิ้งกันอาทิตย์หน้านี่แล้วนะครับแล้วก็เพื่อเอารูปไปใส่ในการ์ดแล้วเราก็จะเริ่มเชิญแล้วส่วนอาหารที่โพทาไลก็จัดการสถานที่โพทาไลก็จัดการร่วมกับแพลนเนอร์ที่ทำงานร่วมกันอยู่แล้วนะครับเดคอเรชันแทบจะไม่มีอะไรเลยแค่ทำแบ็กดรอปพูดง่ายๆทำแบ็กดรอปแล้วก็ทำดอกไม้นิดหน่อยตามทางเดินที่รู้สึกว่าตรงนี้น่าจะมีอีกนิดนึงให้มันเป็นสไตล์ที่เราชอบตามธีมของสีที่เราชอบซึ่งเป็นสีแดงประมาณนี้ครับแค่นี้ก็จบแล้วไปถ่ายรูปนี้เราไปถ่ายที่ไหนครับต่างประเทศถ่ายรูปจริงๆก็คือถ่ายสตูดิโอเนี่ยครับผมสตูดิโอคือแถวบ้านนี่เหมือนกันนะครับเน้นทุกอย่างใกล้บ้านสะดวกทุกสิ่งอย่างหมดเอาหมาเข้าได้เพราะเอาต้อนน้องหมาไปถ่ายด้วยนะครับก็จากเหตุที่เกิดขึ้นที่ว่าน้องหมาโดนกัดก็เลยต้องไปตัดชุดให้น้องหมาใหม่เพื่อเป็นการปิดหน้าอกกับปิดขาเขานะครับเพราะว่าไม่อยากเลื่อนแล้วเพราะถ้าเลื่อนไปแบบการ์ดเขาก็จะบอกว่ามันไม่ทันมันเลยกลายเป็นว่าเราจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนก็เลยตัดสูทให้เขาใหม่ชุดฟ้ากี่นาทีอันนี้ยอมรับว่าไม่ทราบเลยครับสำหรับผมนะผมไม่ทราบเลยก็น่าจะเป็นการถ่าย 4-5 ชุดแหละผมว่าเพราะไม่งั้นมันก็ไม่พอแบบนี้เราไม่ได้เป็นคนเลือกชุดเลยหรอครับคอยเป็นคนเลือกครับคือจริงๆแล้วสไตลิสต์ก็เป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วคือเราก็จะบอกไซส์บอกว่าอารมณ์ประมาณนี้อยู่แล้วคือเราอยากให้เป็นเสื้อผ้าที่เราใช้ในชีวิตจริงมีแค่ชุดเหมือนว่าเป็นธีมงานแต่งบ้างเป็นชุดราตรีอะไรแบบนี้ครับของผมก็จะเป็นสูทเป็นเบลเซอร์เป็นอะไรตามนี้ปกติคือไม่ได้แฟนซีจ๋าอะไรเงี้ยฮะอันนี้ก็เป็นที่คิดเอาไว้นะครับส่วนที่จะไปต่างประเทศกันก็คือก็คงจะไปถ่ายรูปมาเพิ่มเติมด้วยแต่ว่าคงจะเป็นรูปที่เราสแนปไม่ได้ว่าจะต้องแบบเซตชุดเซตช่างแต่งหน้าช่างทำผมเพื่อไปถ่ายนะโลเคชันนี้ตอน6โมงเช้าอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกเราจะเที่ยวไม่สนุกเรารู้สึกไปเที่ยวดีกว่าแล้วก็มุมไหนสวยแสงได้แล้วก็เอาช่างกล้องไปด้วยก็เลยให้ไปถ่ายเป็นอารมณ์แบบว่าอารมณ์ธรรมชาติอารมณ์ที่เราใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์กันจริงๆแล้วการเชิญล่ะครับมีกี่คนที่จะได้ไปงานนี้ครับอะไรนะครับงานแต่งงานของเราการเชิญแขกร่วมกันโอ้ประมาณตอนนี้ยังเครียดอยู่เลยประมาณ 1,500 จนถึง 2,000 คนนะครับก็ที่นี่พอดูปั๊บก็ยังฮะแต่ก็โอเคครับคือฟาซิลิตี้เขารับได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องเกณฑ์คนหมายถึงว่าพนักงานมาดูแลให้มันทั่วถึงเท่านั้นเองนะครับลิสต์ครบยังครับลิสต์ยังไม่ครบเลยครับตอนนี้ต้องแบบรีลิสต์ประมาณ 4-5 รอบเลยครับว่าคนนี้ใช่ไหมคนนี้มาต้องมีแบบแฟนเข้ามาด้วยไหมหรือว่าครอบครัวเข้ามาด้วยไหมมันจะได้ไม่ตกไม่หล่นไงครับสำคัญมากสำหรับเพื่อนในวงการบันเทิงนะคะเรามีชวนไหมครับโอ้ยก็เยอะครับส่วนใหญ่คนที่เคยร่วมงานด้วยทุกคนก็เชิญหมดเพื่อนเจ้าบ่าวนะครับเพื่อนเจ้าบ่าวจะเป็นเพื่อนที่เรียนจุฬามาด้วยกันนะครับก็เพราะว่าสนิทกันมาตั้งแต่สมัยเรียนละผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะนะครับก็เลยเอาเป็นเพื่อนจุฬาดีกว่าส่วนเพื่อนของคุณพลอยเขาก็จะเป็นแก๊งเพื่อนเขานะครับ
อยากอัปเดตในเรื่องของรางวัลที่ได้เมื่อคืนครับเมื่อวานได้รับรางวัลพิธีกรแห่งปีนะครับของนายเดอะเทนก็ขอบคุณสำหรับรางวัลมากแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนครับผมว่ามันเป็นแรงกระตุ้นให้เราทำงานดีๆต่อไปแล้วก็พัฒนาไปในทุกๆปีนะครับซึ่งรางวัลนี้ผมก็ได้ส่งไลน์ไปหาในกรุ๊ปไลน์ของทีมงานทุกๆกรุ๊ปและของทุกๆรายการว่าอันนี้เรามาให้ทุกคนเราถือว่าเราเป็นแม่ทัพเราเป็นคนที่อยู่เบื้องหน้าแต่กว่าที่เราจะอยู่บนเวทีตรงนั้นได้อย่างสง่างามมีตั้งกี่กล้องที่ถ่ายเรามีตั้งกี่ไฟที่ทำให้มันดูสวยหล่อมันมีทีมงานครีเอทีฟกี่คนที่เตรียมคอนเทนต์มาจนเราเข้าใจได้ผู้เข้าแข่งขันผู้ร่วมรายการนั้นกี่คนผมถือว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลสำหรับทุกคนนะครับก็เลยบอกว่าเป็นแรงใจนะที่เราต้องตื่นกันได้หกโมงเช้าถ่ายกันเกือบหกโมงเช้าทำงานกันเป็นจะน็อกรอบบางคนเป็นลมหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยมันเราทำให้คนมีความสุขนะเราทำให้ทุกคนได้เห็นว่าจริงๆแล้วรายการทีวีมันไม่ใช่แค่เพื่อความบันเทิงมันจะเป็นอะไรบางอย่างที่เป็นสื่อกลางที่ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางครอบครัวได้ด้วยนะครับเราจงภูมิใจเอาไว้แล้วก็ทำผลงานที่เรารักต่อไปนะครับอย่างเช่นตรงๆคือรายการ The Magic Kingdom จริงๆก็คือเรตติ้งเริ่มน้อยแล้วพี่ต้องรู้สึกอะไรบ้างครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับตามไลฟ์ไซเคิลของรายการไม่มีอะไรดีเท่าของใหม่แน่นอนของใหม่คนจะว่าเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมอ่ะคืออะไรอ่ะมันเป็นที่จับจ้องอยู่แล้วครับแต่พอคนเริ่มความเคยชินเหมือนเรากินกะเพราไก่ครั้งแรกอร่อยกินจานที่2อื้อก็อร่อยจานที่3ได้มันจะเป็นอารมณ์นี้อยู่แล้วครับแต่ณเรตติ้งที่มันตกลงนะครับสุดท้ายสิ่งที่เราได้มามากกว่านั้นก็คือความรักที่ครอบครัวมีให้ต่อกันการเป็นรายการที่คนมาดูประจำเนื่องจากว่าเป็นรายการบันเทิงเป็นรายการเพื่อครอบครัวที่ต่อให้มันมีคำหยาบคายบ้างต่อให้มันมีอะไรที่มันล่อแหลมบ้างผมเชื่อว่าพอครอบครัวมานั่งอยู่ด้วยกันมันจะเกิดปฏิสัมพันธ์โดยที่เช่นมีคำหยาบเกิดขึ้นจากการพูดคุยในรายการคุณพ่อคุณแม่จะสอนลูกว่าเนี่ยเขาคุยคำหยาบกันอย่างนี้อย่านะลูกแต่ว่าเนี่ยเขาเล่นกันไม่เป็นไรหรือว่ามันเกิดอะไรที่มันล่อแหลมเกิดขึ้นในเรื่องทางเพศอะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดการสอนและปฏิสัมพันธ์ของคนในครอบครัวขึ้นและนี่คือสิ่งที่เราทั้งหมดทั้งมวลรวมในรายการได้คิดกันมาแล้วว่าเราจะทำทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติที่สุดไม่เฟกว่าคุยกันว่าคุณว่าไงครับผมว่าอย่างนี้เฮ้ยแกล่ะคือมันเหมือนเพื่อนมาคุยกันมากกว่าเพราะฉะนั้นมันจะโอเคเรื่องน้อยแบบนี้เนี่ยมีการผัดเปลี่ยนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆครับในเรื่องของทั้งคอนเทนต์แล้วก็รูปแบบในการนำเสนอเราก็จะเปลี่ยนรูปแบบเช่นการเปิดตัวนักการหรือการเอาเพลงมาฟีเจอริ่งกันหรือว่ามีอะไรที่มันเป็นฟรีฟอร์มอีกมากไม่ใช่แค่แบบว่าเปิดตัวมาโอเคร้องเพลงแล้วมาถามกันนะต่อไปมันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นแก๊งเพื่อนมาอยู่ด้วยกันเลยอยากทำอะไรร้องเพลงเหรอไม่เอาอย่าเพิ่งร้องเลยคุยกันก่อนมันจะเป็นอะไรแบบนี้ครับซึ่งมันจะสบายๆมากขึ้นรู้มั้ยคะว่าอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนตัวพิธีกรไปเลยผมว่าจะดีขึ้นถ้าเปลี่ยนแล้วดีขึ้นผมก็ยินดีนะเอาจริงๆแต่ผมเชื่อว่าทุกอย่างมันมีไลฟ์ไซเคิลของมันครับก็เอาเท่าที่เราทำได้แล้วอย่างมีความสุขแล้วก็มอบความสุขให้กับคนดูเท่านั้นก็โอเคละสุดท้ายอย่างครับส่วนตัวเรามีน้อยบ้างมั้ยกระแสของเราวันนี้มีอะไรนะฮะมีน้อยใจมั้ยคะผมว่าไม่เลยนะผมว่าไม่เลยจริงๆแล้วต้องเอางี้ก่อนครับว่าสำหรับคอนเทนต์ที่ไม่ใช่ละครเนี่ยการได้เรตติ้งเท่านี้ถือเป็นเรตติ้งที่สูงมากเพียงแต่ณวันแรกที่เราได้เห็นปรากฏการณ์ของ The Masked Singer มันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลา10ปีแล้วเรตติ้งมันขึ้นไปถึง2หลักคือ13หรือ14เอาจริงมันคือสิ่งที่พวกเราก็ไม่คิดฝันเหมือนกันพอมันเกิดแบบนั้นปั๊บไม่แปลกครับมันเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันนะปัจจุบันมันจะน้อยกว่า14มันคือเรื่องปกตินะมันไม่มีใครทำได้แบบนั้นตลอดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าณตอนนี้เรตติ้งโดยเฉลี่ยมันยังเป็นเรตติ้งที่สูงอยู่ต่อคอนเทนต์หนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมว่าทีมงานทุกคนทำงานด้วยความแฮปปี้เพียงแต่ว่าเราก็ถูกสอนมาจากพี่ตาจากพี่จิกว่าเราอยากเคยชินว่ามันดีแล้วก็ปล่อยมันไปเราก็ต้องดีขึ้นกว่าเดิมอีกขยี้ว่าเราทำอะไรพัฒนามันได้บ้างอะไรครับก็ทำให้มันดีที่สุดจนกว่าจะไม่มีคนดูหลายคนก็เลยมองว่าตอนนี้ค่าโฆษณาของช่องมดพอยน้อยลงเพราะรายการเราเรตติ้งน้อยโอ้ยอันนี้ไม่ทราบอันนี้เรื่องของเรตติ้งหรือว่าค่าโฆษณานี้ไม่ทราบจริงๆนะครับน่าจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แล้วก็ฝ่ายการตลาดกันไปสุดท้ายอยากให้พี่การฝากผลงานที่จะมีบ้างตอนนี้ก็มี Acacia Voice ครับวันพุธ20:05 The Masked Singer ครับวันพฤหัส20:05แล้วต่อไปก็จะมีแฟนพันธุ์แท้จะกลับมาแล้วครับแฟนพันธุ์แท้แบบคลาสสิกที่เราเคยดูกันมาแต่เด็กๆนะครับกับผมรับหน้าที่พิธีกรก็จะเจอกันวันศุกร์อีก1วันนะครับระยะเวลาก็น่าจะประมาณ20:00ผมคิดเอาโดยประมาณละครคงไม่ได้รับแล้วเนื่องจากว่าคิวมันใช้คิวยาวมากแล้วผมกลัวจะเป็นโทษต่อคนอื่นว่าต้องมาตามคิวเราเนี่ยครับก็คงจะรับแต่งานภาพยนตร์ซึ่งวันที่19กรกฎาคมภาพยนตร์เขาจะเข้าแล้วครับที่เล่นกับน้องมิวนิษฐากับพี่จ่อยอนันดาครับ7 days สำหรับรักกันจันทร์ถึงอาทิตย์ก็ฝากไว้ด้วยครับโอเคครับขอบคุณครับครับอินเสิร์ตครับ